หวัดดีจ้าพี่น้องช่องลัตตีกินแซ่บจ้าครัวกลิ้งหมูกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นแต่แซ่บบ่ไปกินข้าวซุ่มกันจ้าสุขสันต์วันสงกรานต์อีกเด้อจ้าเด้อสุขสันต์ซุมื้อมาจ้าตามมาสวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุคนมาครัวกลิ้งหมูกุ้งจ้ากุ้งกับหมูที่เหลืออยู่เอามาเฮ็ดให้มันเบิดให้มันกินให้มันแล้วสิได้ไปหาซื้อแนวอื่นมากินเนาะจ้าเนาะรสเค็มข้นเค็มข้นพี่น้องเอ้ยกินพอหิวแล้วอากาศดีอยู่จ้ามื้อนี้16องศาสิพาลูกออกไปย่างอยู่มื้อนี้เดี๋ยวไปเล่นสนามเด็กเล่นไปภาคล่ะจ้าไปสวนนิดหน่อยสวนยอมหอมเครื่องเทศอุ๊ยพี่น้องรู้ดูจากปากแล้วโทษเด้ออหอมเครื่องเทศยังคักเลยเฮ็ดง่ายง่ายพี่น้องให้มุดเจ้าเขาไปเบิ่งคลิปถ้ำได้จ้ะเด้อเพราะว่าก็แยกกันกินกับถ้ำน่ะก็แยกพอย่านมุดเจ้าเบื่อเดี๋ยวก็สิเฝ้ากินมันสิเหี่ยวพริกน้ำปลาบ่ต้องเลยเข้มข้นแห้งสิเฮ็ดเป็นไก่เป็นหมูเป็นเนื้อได้เบิดเลยจ้ะสูตรนี้ตามที่เฮาต้องการแต่เครื่องปรุงก็คือจังเห็นนั่นแหละพริกแกงก็คือเห็นนั่นแหละจะเปลี่ยนพวกเนื้อเฮานะปฏิทูปฏิทูเสียบแห้งแทบหอมขมิ้นหอมสุยางเลยหวานหวานต้นหอมไปเบิดพี่น้องเอ้ยอยากทำมื้อเจ้าลองเฮ็ดเบิ่งมันแซ่บอีหลีมันแซ่บแล้วมันง่าย เบาๆความเข้มไว้เฮาเติมได้นะเนาะความเข้มเฮาเติมได้แต่ว่าถ้ามันเข้มแล้วมันแก่ยากแซ่บพี่น้องไฟมันจะบนมันมีต้นหอมกลิ่นน้ำมันสิแซ่บแห้งแซ่บหอมหอมเครื่องแกงแห้งจะคาจะตะไคร้จะกันผิวบักกูดจักกันอีหยังก่อนเลยเฮ้อขมิ้นแม้จะมันหอมเนาะแซ่บต้องเติมน้ำให้มันเป็นแห้งๆสิแล้วมันยังแซ่บมันข้นแห้งเราจะบอกพี่บอกน้องคอยเฮ็ดกินอยู่บอกเขาหลายรอบแล้วอันเฮ็ด YouTube นี่ก็ดีแบบว่าเขาได้เปิดเบิ่งอ่ะนะย่ามบอกเขาปากเป่าเขาเหลียวบ่เห็นภาพนําเนาะจ้ะเนาะ
เขาเห็น YouTube บางสิเขาเห็นน้ำเขาจะได้เก็บกินตามแบบมันแซ่บนะอันไหนมันแซ่บอยากให้น้องได้กินน้ำแต่ว่าเขาไปยามเขาบ่ได้เด้บ่มีเงินไปยามเขาให้เขาเฮ็ดกินเอาเองขั้นไปยามสิเฮ็ดให้กินอยู่จากว่าย่ามใดสิได้ไปยามกันย่ามใดจังสิมีเงินอียังกับแพงไปเบิดเนาะตัวเครื่องบินเครื่องบินก็ได้กินน้ำกินแซ่บๆอยากให้พี่ให้น้องเฮาได้กินน้ำไหมจ้ะกันฟันดีมาเนาะจ้ะน้องหวยไก่ออกแล้วคอยฝันเห็นเลขหลายๆตัวก็เลยซื้อนี่จะขวางมาฝันเห็นหลายตัวแต่สิซื้อตัวใดแต่ก่อนบ่ซื้อหรอกมันมีหม่องซื้อแต่สิบอกพี่บอกน้องก็บ่กล้าบอกมันหลายตัวครับเดี๋ยวเขาสิเหยียบเอาแซ่บกลมกล่อมอันกุ้งที่มีทั้งหัวแม่จ้าหัวมันแม่มันมีมันเนาะมันแซ่บนะคอยแกะเปลือกออกแต่มันง่ายแค่การกินหัวมันแซ่บแซ่บมันเปิดแห้งโอ้ยแสบแห้งพี่น้องเอ้ยพอได้ขี้มังยองเบามันแสบไปเลยหัวกุ้งหัวกุ้งเหรอแกกาบมันออกใช่ไหมแล้วมันเหลือแต่เนื้อกับมันแซ่บแห้งแล้วก็หมูสามชั้นแบบว่ามันได้กินสุยางเลยนี่แซ่บหอมขมิ้นเฮ็ดง่ายเมนูนี่เฮ็ดง่ายจนมันเลอะคาจนมันแสบแห้งจัดจ้านบักพริกไทยคือกันเนาะพริกไทยมันเฮ็ดให้รสจัดจ้านเข้าไปอีกแม่พริกไทยน่ะขาดบ่ได้ขาดบ่ได้เด้อจ้ะกะปิมื้อนี้แสบแห้งกระโดดกระเดียบเว้ยพี่น้องเอ้ยตอนอยู่เมืองไทยกว่าจะเฮ็ดแนวกินบ่เป็นพี่น้องเอ้ยมาอยู่เมืองนอกเฮาบ่เฮ็ดกินกับบ่มีกินแล้วต้องเฮ็ดกินเองมาที่นี่ถ้าไปเมืองไทยก็จะไปเฮ็ดสุกกระเจ้ากินเนาะแซ่บก
เสียบแห้งเนาะเอ้าหัวมันดุดก็ได้หัวกุ้งเนี่ยแซ่บแซ่บนั่นลองเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยลองเบิ่งก็ต้องพัดโดนจ้อยก็ต้องพัดโดนแค่พัดหมูจัก2-3 นาทีนะพอหมูมันสุกยากมันจะเนาะเขาไปเบิ่งคลิปทำเด้อแล้วก็ลองทำเบิ่งลองเห็ดเบิ่งมันแซ่บอยากให้หมูเจ้าได้แซ่บน้ำเดืองของเดืองน่ะสิเป็นไก่เป็นหมูเป็นเนื้อได้เบิ่งเนื้อติดมันก็แซ่บเนื้อติดมันน่ะก็กินมะเปิดมันหลายก็อยากให้ถาดเปิดมันเบิ่งงามมาซื้อนะเปิดตักให้เบิดเลยกินมะเปิดก็ไม่ได้กินตอนแรกจ้ะพาลูกไปเที่ยวข้างนอกกลับมามากินต่อคอยใส่ถาดให้มันเบิ่งงามๆเพราะก็ต้องถ่ายรูปนะถ่ายรูปงามๆนะจ้ะเข้มข้นเข้มข้นกลมกล่อมใช้น้ำตาลน้อยๆชูรสน้อยๆใช้หน่อยแซ่บหน่อยใช้หลายแซ่บหลายหอมเครื่องเทศแห้งนี่หัวกุ้งหัวกุ้งมันมีมันเนาะมันแหละแซ่บแซ่บไหมพี่น้องเอ้ยคำสุดท้ายเบิ้งแล้วมันจะเบิ้งจะท่านกุ้งกับหมูสามชั้นคำสุดท้ายเพ็ดแดดเริ่มมากแล้วจ้ะเมื่อนี้ฝ่าวกันมันหลายนาทีไปพยายามเสียมันได้15 นาที
บ่เคยไปฮอด20ขึ้นก็พูดในหลายได้จ้ะเด้อขออยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหิให้ถึงหวยถึงลอตเตอรี่มีเงินมีทองให้ร่ำรวยนำรวยสุขสุขคนได้จ้ะเด้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ลาตีกินแซ่บด้วยจ้ะเด้อพอกันมื้ออื่นจ้าขอบคุณค่ะ